สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธพบกันเช้าตรู่หน้าจอช่อง33นะครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้พุธที่8ธันวาคมนะคะ คุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะวันนี้หลายเรื่องนะครับถ้าเกิดอยู่ในหมวดกีฬาถือว่าก็จะมีข่าวดีที่จะพอเล่าให้ท่านฟังได้เพราะเนื่องจากว่าทีมแบดมินตันผสมชายหญิงขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแล้วน้องบาสกับน้องปอปอคือเรื่องนี้ท่านนายกตีท่านโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กมีรายละเอียดมานะครับส่วนในหมวดเรื่องของความเสียใจแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเนี่ยคือเรื่องของการจากไปของแม่ชีสันสนีนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับแล้วก็จะลงจิตใจด้วยคำสอนของท่านให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายสิบปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ท่านบวชอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเฟซบุ๊กของเสถียรธรรมสถานได้ออกแถลงการฉบับที่2ครับได้แจ้งข่าวใช้คำว่าการคืนสู่ธรรมชาติของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานแม่ชีท่านเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหารตั้งแต่ปี2560ท่านเข้ารักษาอาการดีขึ้นมาเจอก้อนมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากนั้น3ปีครับคือปี63ครับจากนั้นท่านก็เข้ารักษาแล้วก็ทีมคณะแพทย์ก็รักษาให้อย่างเต็มที่กระทั่งมาเกิดวิกฤตเนี่ยคือวันที่3ธันวาที่ผ่านมาอาการท่านผิดปกติเพลียมากคนดูแลก็รีบพาท่านไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าไปเจอก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้นไม่พอลามไปที่ส่วนอื่นๆก็เลยตัดสินใจได้พาท่านกลับมาที่เสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่านแม่ชีในวันที่6ธันวานะครับแล้วแม่ชีท่านเสียชีวิตท่านจากไปอย่างสงบในวันที่7ธันวาคมคือเมื่อวานนี้ตอน 18:23 นาทีสิริอายุรวม68ปี1เดือนกับ7วันครับเท่ากับว่าท่านบวชเป็นแม่ชีมาทั้งหมด41พรรษาใช้คำว่าเป็น41พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นทางเสถียรธรรมสถานแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์เดี๋ยวจะประกาศแจ้งกำหนดการงานของแม่ชีนะครับในขณะเดียวกันลูกศิษย์ท่านหนึ่งท่านฮะที่เป็นอาสาสมัครอยู่ที่เสถียรธรรมสถานก็คือคุณช่อภกานะครับท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอน10โมงนะครับที่เสถียรธรรมสถานน่าจะมีการแถลงกำหนดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วก็รายละเอียดจะออกมาสายๆวันนี้นะครับเบื้องต้นตอนนี้ลูกศิษย์กำลังคุยแล้วก็หาลือกันอยู่นะครับส่วนหนึ่งคือตั้งใจจะให้ลูกศิษย์ของแม่ชีสันสนีทุกท่านได้เข้าไปกราบไหว้แสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้ของแม่ชีสันสนีแต่ในขณะเดียวกันมาตรการความปลอดภัยเรื่องของระยะห่างป้องกันเชื้อโควิดก็ต้องให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับนี่จะเป็นเสียงลูกศิษย์ของคุณแม่ชีครับคุณชอบพกาวิริยานนท์ครับผลมีอย่างเดียวเลยค่ะสถานการณ์โควิด-19 แล้วเรารู้ว่ามีคนรักท่านและก็เคารพท่านมากมายเรากำลังหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสมากราบแสดงความเคารพกับคุณแม่โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะคะอันนี้คือประเด็นที่แม่ชีทั้งหมดเลยกับลูกศิษย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่แต่สิ่งที่สามารถเรียนกับทุกๆท่านได้คือพิธีสงฆ์ทั้งหมดจะจัดที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้ค่ะนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ยังพักอยู่ที่ร่างของท่านก็ยังอยู่ที่ตึกธรรมสงฆ์ในห้องนั้นเลยนะคะแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยค่ะจะมีการให้ข้อมูลนะคะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแสดงความเสียใจที่สุดนะครับต่อลูกศิษย์ของท่านแม่ชีนะครับคำสอนของท่านได้จะลงจิตใจลูกศิษย์มามากมายใครเคยไปที่เสถียรธรรมสถานท่านสอนธรรมะค่ะมีหลักการปฏิบัติใช้ชีวิตอย่างสมถะ
มีการสร้างบ้านดินด้วยและหลายๆโครงการที่ท่านแม่ชีได้สร้างไว้แล้วก็หลักคิดท่านสู่ลูกศิษย์ลูกหาจากนี้ก็ได้ดำเนินการตามแนวคิดของท่านต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงเมื่อวานนี้จะมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้าช่วงประมาณเย็นๆใช่ไหมครับน้องเจนใช่ค่ะดาวศุกร์สว่างที่สุดนะคะครับก็เห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบชัดเจนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยค่ะคือคนเนี่ยเขาไปตั้งกล้องรอเลยนะคะไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราค่ะไปตั้งกล้องกันคุณเอตั้งแต่บ่ายของเมื่อวานนี้เลยนะคะกว่าจะได้ดูก็ต้องรอพระอาทิตย์ตกก่อนทั้งคนที่ดูผ่านกล้องโทรทัศน์คนที่ใช้กล้องมือถือนะคะเห็นได้ชัดคือสว่างที่สุดในรอบปีแล้วอะค่ะสำหรับดาวศุกร์สว่างจนเห็นด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันตกในช่วงที่ฟ้าเนี่ยมืดสนิทยอมรับว่าเมื่อวานไม่ได้ดูทีเนี้ยภาพที่คนที่ได้ดูเขาจะเห็นภาพอะไรบ้างท่านลองดูหน้าจอดาวศุกร์นี่จะเห็นอะไรบ้างคือดาวศุกร์เนี่ยจะมีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ค่ะครับถ้าเทียบกับปกตินะคะแล้วก็จะอยู่เนี่ยห่างจากดวงจันทร์คือดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายกับดวงจันทร์เลยนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีด้วยท้องฟ้าเนี่ยแทบไม่มีเมฆอากาศก็เย็นสบายค่ะเหมาะกับการดูเป็นอย่างยิ่งก็เห็นชัดเลยดาวศุกร์นี้คนโบราณเขามีชื่อเรียกนะครับทุกท่านถ้าเกิดเราเห็นมันอยู่บนท้องฟ้าช่วงหัวค่ำเราจะเรียกมันว่าดาวประจำเมืองแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นช่วงเช้ามืดออกไปทางเฉียงไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าดาวประกายพฤกษ์เนี่ยคือดาวศุกร์ค่ะสว่างที่สุดในรอบหลายปีคือเห็นว่าเดี๋ยวจะมาสว่างอีกครั้งเนี่ยต้องรอ9กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะใช่ทางทิศตะวันออกเท่ากับอะไรเท่ากับว่าอีกประมาณ2เดือนใช่ค่ะแต่เนี่ยมันจะเป็นเสี้ยวคล้ายกับพระจันทร์เห็นไหมคะครับครับสว่างมากค่ะนี่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเมื่อวานนี้นะครับแล้วต่อเนื่องไปทุกท่านครับเรื่องนี้ก็ถือว่าจะต้องเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ที่หลายๆคนรอตามเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนขึ้นมาตื่นตัวกรณีมีคนไปฆ่าเสือดำในป่าเท่ากับวันนี้ศาลสุดท้ายแล้วนะครับสู้คดีกันมาจนถึงศาลฎีกาวันนี้จะอ่านคำพิพากษาคดีที่ท่านวิเชียรที่เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรปรากฏว่าเอากำลังไปจับคณะของคุณเปรมชัยประธานบริษัทอิตาเลียนไทยตั้งแต่ปี61แล้วคือสู้กันมาตั้งแต่ปี61ผ่านศาลชั้นต้นผ่านศาลอุทธรแล้ววันนี้จะมาสิ้นสุดที่ศาลสุดท้ายคือศาลฎีกาปลายทางแล้วคดีนี้สู้กันมานะครับไล่มาตั้งแต่ศาลชั้นต้นก่อนมีคำพิพากษาลองไปดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับ19มีนาคมปี62ค่ะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่1ก็คือคุณเปรมชัยนะคะจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณยงโดดเครือถูกลงโทษจำคุก13เดือนนะคะจำเลยที่3คุณณทีเรียมแสนจำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีจำเลยที่4คุณธานีทุมมาศรวมโทษจำคุกเนี่ยคือ2ปี17เดือนแล้วก็ให้จำเลยที่1ก็คือคุณเปรมชัยกับจำเลยที่4คุณธานีเนี่ยร่วมกันชำระค่าเสียหาย2ล้านบาททีนี้ถ้าเกิดจะให้ไปให้ท่านได้ย้อนรอยกันมาสัก3ช่วงกับคดีนี้เพื่อความเข้าใจง่ายก่อนวันนี้เราจะมาดูผลของศาลฎีกากันเนี่ยถ้าเราแบ่งมาเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยเกิดขึ้นช่วงกุมภาพันธ์61คือกรณีตอนไปโดนจับตอนโดนจับเนี่ยกุมภาพันธ์61เคสฆ่าเสือดำแล้วก็เป็นสัตว์ป่าสงวนซะด้วยเสือดำเนี่ยจากนั้นมา1ปีคือมีนาคม62ศาลชั้นต้นสั่งจำคุก16เดือนแบบไม่รอลงอาญานะครับจากนั้นมาปีเดียวกันคือปี62แต่เป็นปลายปีละปลายปี62เดือนธันวาคมศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษครับจากคุก16เดือนเป็นคุก2ปีกับ14เดือนแล้ววันนี้ครับเวลาอย่างเป็นทางการเนี่ยคือ9โมงช่วง9โมงวันนี้ก็จะถึงบทสรุปของคดีนะคะต่อสู้กันมา3ปี9โมงวันนี้ค่ะ
บรรยากาศที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิให้ดูกันหน่อยมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรับสื่อมวลชนด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมากันเยอะเพราะว่าเป็นเคสที่ได้รับความสนใจรวมถึงแน่นอนจะต้องรอดูว่าคุณเปรมชัยจะมาฟังคำพิพากษาด้วยหรือเปล่าลุ้น2ลุ้นวันนี้สำหรับคดีใหญ่คดีนี้ลุ้นที่1คุณเปรมชัยจะมาไหมแต่ตอนนี้ก็ใส่กำไร EM อยู่แล้วนะฮะลุ้น2คือศาลฎีกาจะลงโทษหรือจะยกฟ้องค่ะนี่2ลุ้นสำหรับวันนี้ 9:00 น.สายๆนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวที่ในช่วงเวลานั้นสังคมไทยตื่นตัวกันมากจริงๆในขณะเดียวกันเดี๋ยวไปดูที่พัทลุงนะครับนี่สามัคคีคือพลังฮะพลังสามัคคีคนกับช้างครับไปเอาหินออกจากทางน้ำหน่อยคือก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับจุดตรงนี้ที่ตำบลคลองไซขาวกงหลาพัทลุงเนี่ยมันมีน้ำป่ามาแล้วน้ำป่ามันดันพัดเอาหินมาขวางทางน้ำทีนี้น้ำเปลี่ยนทิศมันไม่ยอมไหลเข้าหมู่บ้านเกษตรก็ไม่ได้น้ำประปาก็ทำไม่ได้ตอนหลังจะไม่รอทางการนานไปก็ไม่เอาละชาวบ้านบอกเดี๋ยวทำกันเองดีกว่าพาคนมาแล้วช้างมา3เชือกช่วยกันเอาหินออกจากทางน้ำใช่ต้องใช้ช้างเลยนะคะเพราะว่าก้อนหินเนี่ยคือก้อนเบ้อเริ่มเลยอะค่ะช้างก็ต้องมาใช้งวงดันใช้งวงดึงแบบนี้ชาวบ้านก็ช่วยด้วยนะคะมีผู้ใหญ่บ้านก็มาพระก็มาเหมือนกันค่ะแล้วก็ช้าง3เชือกเนี่ยมาช่วยกันขุดมายกก้อนหินที่ขวางทางน้ำอยู่นะคะช้าง3เชือกที่มาเนี่ยคะมีชื่อด้วยนะคุณเอเป็นไงฮะชื่อเจ้าโชคเจ้าโตเกียวแล้วก็ตุ๊กตาค่ะชื่อน่ารักเฉียดตัวเบอร์เริ่มแต่ชื่อตุ๊กตาก็เป็นช้างที่อยู่กับหมู่บ้านนี้ค่ะมานานกว่า20กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ไปรับจ้างชักลากไม้ที่จังหวัดสตูลแต่พอที่บ้านเกิดเนี่ยน้ำท่วมก็เลยกลับมาช่วยค่ะที่สุดแล้วช่วยกันแบบนี้ช่วยกันอยู่4วันนะคะครับ4วันเนี่ยกว่าจะขุดทางน้ำสำเร็จอะค่ะเปิดทางน้ำให้ไหลลงคลองปากรางได้ทีนี้ชาวบ้านก็มีน้ำใช้แล้วนะคะภาพรวมนะเป็นไงบ้าง4อำเภออำเภอเมืองอำเภอกวนขนุนอำเภอกงหลาแล้วก็ศรีนครินทร4อำเภอนี้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยค่ะประสบภัยน้ำท่วมนะคะแต่พื้นที่อำเภอกงหราเนี่ยดูจะหนักสุดเลยโดนไปเยอะเลยนะคะทั้งรีสอร์ทบ้านเรือนพื้นที่เกษตรแล้วก็ถนนหลายสายพังเลยค่ะอันนี้ภาพรวมภาพใหญ่ฮะส่วนภาพเล็กลงมาก็นี่แหละครับพลังความสามัคคีคนกับช้างครับภาพมุมสูงนี้เห็นเลยเห็นชัดเลยนะคะครับช่วยกันแบบเต็มที่จริงๆครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวให้ท่านไปดูต่อเนื่องนะครับมีมาจากภูเก็ตเดี๋ยวผมโชว์ไปดูภูเก็ตเลยเป็นเมนูอาหารมังกรซ่อนแอบ เขาไปประกวดการทำอาหารกันโดยการใช้วิธีคือเอาเชฟระดับประเทศไปสอนเชฟท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบก็คือเอาสับปะรดภูเก็ต เอากุ้งมังกรมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารแข่งกันก็คือเป็นวัตถุดิบหลักของดีของภูเก็ตนั่นแหละ2 อย่างนี้นะคะเขาจัดการแข่งขันที่โรงแรมเคฟพันวาที่บ้านพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนภูเก็ตนะคะก็จะเป็นโครงการที่ตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นให้ไปสู่สากลคืออย่างที่คุณเอบอกจะมีเชฟจาก5ชุมชนนำร่องมาทำอาหารแข่งกันนะคะมีอะไรบ้างล่ะมีชุมชนป่าลายชุมชนเกาะมะพร้าวชุมชนม่านนิกชุมชนป่าครองชีพแล้วก็ชุมชนท่าฉัตรชัยนะคะแข่งกันภายใต้สโลแกนเจ้าถิ่นพาเช็คอินอ้าวนี่ทีนี้ปรากฏแต่ละชุมชนเขาก็ทำเมนูไม่เหมือนกันแล้วตั้งชื่อเด็ดๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นสับปะรดภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะกุ้งมังกรภูเก็ตเงี้ยเอาทีมแรกกันก่อนดูชุมชนป่าลายเขาทำพะแนงกุ้งท่องบึงมรกตอันนี้ชื่อเด็ดชุมชนเกาะพร้าวใช่ทำมังกรซ่อนแอบค่ะชุมชนมานิกทำแกงเห็ดอ่องหลายลายเสือชุมชนป่าคลองชีพผัดเปรี้ยวหวานท่องไพรแล้วก็มีชุมชนท่าฉัตรชัยทำเมนูท่าฉัตรชัยหัวใจแห่งมังกรค่ะเดี๋ยวท่านรอดูภาพไปนี่ของกุ้งมังกรนะเนี่ยชิงเงินรางวัล 35,000 บาทปรากฏว่าผลการแข่งขันคนชนะก็คือชุมชนบ้านเกาะมะพร้าวนะคะกับเมนูมังกรซ่อนแอบค่ะก็ได้รางวัลชนะเลิศไป 35,000 บาทนะคะอันนี้คือดันเรื่องท่องเที่ยวด้วยฮะส่วนหนึ่งภูเก็ตนะฮะภูเก็ตครับ
นะตั้งใจทำกันแต่ละจานไม่ธรรมดาเลยนะคะทั้งชื่อแล้วก็ฝีมือลีลารวมไปถึงเราคิดว่ารสชาติน่าจะโอ้สุดยอดด้วยนี่พัฒนาจากเชฟใหญ่มาสอนเชฟชุมชนนี่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะนี่ภาพดีภาพหนึ่งและที่ชอบก็คือใช้ของดีของภูเก็ตอะมาทำละส่วนอีกภาพหนึ่งที่จะเป็นเสียงให้กันคือพี่น้องม็อบจนะปรากฏมาชุมนุมกันเพื่อที่จะมาทวงสัญญาพลังจากเครือข่ายจนะรักถิ่นเนี่ยมาชุมนุมที่ทำเนียบปรากฏว่าช่วงคืนวันจันทร์มีการเข้าไปจับคนที่ชุมนุมจนคนเขาก็วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนี่ยเพื่อเจตนาจะไปถามถึงไอ้คืนวันจันทร์นี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านนายกว่ายังไงจะไปต้องทำเพราะว่ามันมีข่าวว่าจะมีคนมามั่วสุมเพิ่มเติมตรงนี้นะต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสถานที่ราชการเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตร150เมตรแต่ผมก็ได้สั่งการไปแล้วเราไม่ได้ไปลงโทษอะไรมากมายแต่ไปตักเตือนอะไรกันให้นั่นเองก็เดี๋ยวตำรวจเขาออกไปตำรวจเขาปล่อยออกไปประกันตัวอะไรทุกอย่างว่าไปก่อนผมไม่มีอะไรหนักหนาหรอกนะก็จะทำอีกทำตรงที่มันทำให้ถูกต้องอ่ะผมฟังอยู่แล้วถ้าเราปล่อยไปได้เลยในเรื่องน้อยมันก็ขยายบานปลายไปทุกทีคือเรื่องนี้นะครับทุกท่านคือมันเกิดจากว่าเขามาทวงสัญญาเคยทำ MOU ไว้กับร้อยเอกธรรมนัสในยุคเวลานั้นที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งแล้วปรากฏช่วงหนึ่งที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าก็ไปทำกันเองโดยพระการหนึ่งท่านบอกงี้ไม่ผ่านครม.ไปรับปากเขาไปรับปากม็อบเองความหมายคือร้อยเอกธรรมนัสนะครับในมุมของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเมื่อวานที่นักข่าวไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะครับที่ทำการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านบอกว่าจะบอกไม่ผ่านคณะตีมันก็ไม่ใช่ฮะท่านบอกเสนอเข้าที่ครม.แล้วแล้วเถียงกันเกือบชั่วโมงนี่ส่วนหนึ่งท่านให้สัมภาษณ์มาผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เนี่ยฮะจะบอกไม่รับทราบก็ไม่ได้แล้วเคยคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนี่ส่วนหนึ่งแต่ในมุมของลูกหลานกลุ่มจนะรักถิ่นเนี่ยออกมาอ่านแถลงการณ์นี้น้ำตาไหลนะครับเขาจะเอาชีวิตเข้าแลกครับรอบนี้บอกสู้เอาชีวิตเข้าแลกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ออกมาเพื่อที่จะส่งเสียงไม่มีใครอยากมานั่งข้างถนนถ้าเขาไม่สุดสุดจริงๆภารกิจนี้ได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันค่ะด้วยการยืนหยัดว่าหากไม่ได้รับคำตอบการยุตินิคมอุตสาหกรรมจนะเราจะไม่ไปไหนไม่ว่าเราจะถูกทำลายจากกลุ่มอำนาจสักกี่ครั้งก็ตามถูกจับอีกกี่รอบเราจะกลับมายังทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเราจะขอยืนยันว่าครั้งนี้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการยืนหยัดจนถึงที่สุดอันนี้ลูกหลานพี่น้องที่นั่นนะครับคือเท่ากับว่าวันก่อนที่คุมตัวผู้ที่ชุมนุมไปเนี่ยทั้งหมด37คนนะคะที่ถูกจับค่ะตำรวจดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะก็นัดให้ชาวบ้านเนี่ยไปรายงานตัวที่สน.ดุสิตในวันที่20ธันวาคมแล้วก็ปล่อยตัวทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค่ะแต่มีการกำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามชุมนุมในลักษณะเดิมอีกถ้าไม่งั้นจะเพิกถอนการประกันตัวโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่สงขลาเนี่ยปฐมบทคือจุดเริ่มจริงๆของเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยเราต้องตั้งต้นกันตั้งแต่ปี59สมัยรัฐบาลคสช.คือตอนนั้นคือเขาคิดจะไปพัฒนาปากใต้ก็จะดันโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่นคงยั่งยืนลงไปจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนสัก3จังหวัดที่ปัตตานีก็จะไปสร้างที่หนองจิกที่นราธิวาสก็จะไปสร้างที่สุไหงโกลกที่ยะลาก็
จะไปสร้างที่เบตงแล้วทีนี้มาเนี่ยไอตอนที่มาคิกออฟเนี่ยแล้วสั่งเดินหน้าเนี่ยคือปี62ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านประยุทธ์อนุมัติโครงการเมืองต้นแบบแห่งที่4ก็จะไปสร้างนิคมลงไปที่อำเภอจนะสงขลาแล้วจะสร้างใหญ่เลย 16,000 กว่าไร่อ่ะเนี่ยคือปฐมบทที่มาจนเกิดชาวบ้านกลุ่มจนะรักถิ่นขึ้นมาเขาก็ไม่เอาอ่ะหนึ่งมันกระทบสิ่งแวดล้อมกระทบสุขภาพกระทบวิถีของพี่น้องแถวนั้นก็คือทำประมงก็มาจนมาธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยท่านยังจำได้ว่าม็อบที่มาทำเนียบม็อบจนะเนี่ยช่วงนั้นอยู่ยาวครับรัฐบาลส่งร้อยเอกธรรมนัสไปคุยก็มีการเซ็น MOU กันฉบับหนึ่งว่าจะชะลอโครงการตอนนี้จะไปอย่างไรคำถามคือมาเดินถึงขนาดนี้แล้วแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้เอาวิธีก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ก่อนนะครับวิธีเบื้องต้นตอนนี้ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาคือตั้งท่านอนุชานาคาใสที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนนี้จะเข้าไปคุยไปประสานกับม็อบนี่คือเบื้องต้นส่วนวิธีการวิธีแก้ไขจริงๆเนี่ยเป็นยังไงยังไม่ออกยังไม่ออกนะนี่เรื่องที่เป็นข่าวมาจากวันก่อนที่ช่วงตอนกลางคืนแล้วเข้าไปจับม็อบอ่ะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาดูจากระยองครับปรากฏคนไปค้างในลิฟต์น่าตกใจพักสักครู่เดียวครับเธอคนนี้พาลูกไปฉีดวัคซีนที่โรงแรมที่ระยองโรงแรมอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองจังหวะขึ้นลิฟต์ปรากฏมันเกิดเรื่องไฟช็อตไงไม่ทราบในลิฟต์เดี๋ยวท่านไปดูช็อตแล้วก็ร่วงลงมาจนไฟดับมีวินาทีที่ช่วยทั้งแม่ทั้งลูกคุณแม่เนี่ยอายุ50แล้วลูกชายอายุ21ปีไปติดอยู่ข้างในนู่นน่ะคุณแม่เนี่ยคุณสวรรณชนาออกมาได้ร้องไห้เข่าสุดเลยนะคะส่วนลูกชายก็เดินตามออกมาติดๆอะค่ะที่ใส่แจ็คเก็ตสีเทาคนเมื่อสักครู่นี้ยังคุมสติได้แต่คุณแม่เนี่ยไม่ไหวจริงๆขวัญเสียไปแล้วอะค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือกว่าจะช่วยออกมาได้นี่ยากลำบากนะคะงัดลิฟต์กันอยู่นานนะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆได้คำถามคือยังไงอะฮะทำไมไปติดในลิฟต์ได้คุณแม่ว่าไงคุณแม่เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าตอนที่เล่าเดียงตื่นอยู่เลยนะเธอบอกว่ามาที่โรงพยาบาลเขาชะเมาเนี่ยค่ะพาลูกชายมาฉีดวัคซีนจะไปฉีดที่ชั้น3ของโรงแรมฉีดเสร็จจะลงลิฟต์มาชั้น1ปรากฏตอนกดปิดประตูค่ะหลอดไฟบนเพดานมันช็อตมันช็อตเสร็จมันร่วงลงมาด้วยแล้วไฟก็คือดับสนิทเลยลิฟต์ก็หยุดทำงานวินาทีนั้นเธอบอกเธอตกใจมากลูกชายก็ตกใจเธอเคยเจอเหตุการณ์ติดลิฟต์มาแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้มันน่ากลัวจริงๆก็พยายามปลอบลูกชายปลอบตัวเองอะค่ะแล้วก็ตั้งสติโทรหาน้องชายที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลระยองให้ขอความช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อยนี่ทั้งไฟดับไฟข้างบนปรากฏร่วงลงมาอีกแล้วที่สำคัญก็คืออากาศข้างในอะค่ะ1ชั่วโมงที่ติดอยู่ในนั้นเริ่มต้นการช่วยเหลือก็คือการที่ฝ่ายช่างของโรงแรมมางัดเนี่ยพยายามจะแง้มประตูให้มันพอจะมีช่องให้อากาศเข้าไปได้อะค่ะ คนข้างในจะได้มีอากาศรอที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยกันงัดประตูเพื่อที่จะเปิดออกน่าจะไฟช็อตเขาว่านะครับลิฟต์บริเวณหลังห้องอาหารของโรงแรมด้วยครับพาลูกชายไปฉีดวัคซีนชั้น3ครับของโรงแรมครับค่ะติดลิฟต์ครับเมื่อวานอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนี่เละเลยนะครับเคนที่มันทรุดลงมาคือไอ้ตรงข้างหลังเคนเนี่ยไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันคือปูนเป็นตันๆน่ะที่เป็นแผ่นๆท่านเคยเห็นใช่ไหมค่ะ
ปรากฏล่วงมาทับคนโอ้โหจมดินเลยฮะร่างนี้จมดินเลยครับคือคนนั้นเสียชีวิตเลยนะคะคนที่ถูกทับแล้วก็ร่างจมดินเสียชีวิตเนี่ยโอ้ชิ้นส่วนคือกระจัดกระจายเลยคุณเอต้องเอาผ้าขาวเนี่ยมาปิดเอาไว้อะค่ะดูดิครับเนี่ยคือนึกออกเลยครับไอตัวถ่วงน้ำหนักเคนไอตัวแผ่นปูนแน่นๆตันๆน่ะพี่หยุงหลังดูดิครับนี่ๆช่วงนี้คือแล้วคนคุณเฉลิมจำนงที่เสียชีวิตเนี่ยครับคืออาชีพท่านคือขับวินอยู่แถวๆบางบ่อใช่ไหมปรากฏจังหวะจะไปซื้อข้าวข้างนอกแล้วเดินย้อนกลับมาดูกำลังจะกลับเข้าห้องเออจังหวะว่ากำลังจะกลับเข้ามาแล้วแผ่นนี้ดันโอ้โหมันมีพื้นที่ตั้งเยอะหล่นใส่ร่างท่านเสียชีวิตเลยเห็นว่าอวัยวะนี่กระจายเลยฮะกระเด็นไปแถวนั้นน่ะอนาถเลยครับส่วนผู้ที่บาดเจ็บนะคะมีอยู่3คนค่ะก็คือคนที่อยู่ในห้องเช่าในเวลาที่เครนหล่นลงมานะคะจะมีอยู่3คนคนแรกเนี่ยคือคนขับรถเครนคุณสิริราชนรสารหัวไหล่ขวาหลุดแล้วก็มีแผลถลอกค่ะส่วนอีก2คนเป็นสามีภรรยากันตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในห้องเช่าที่13นะคะคือห้องเช่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแถวมีอยู่16ห้องคนเจ็บอยู่ในห้องเช่าที่13คุณพิยดาภรรยาอายุ22แล้วก็คุณเอี่ยมสามีอายุ24ค่ะเล่าบอกว่าเพิ่งจะเลิกงานกะดึกกำลังจะเข้านอนจู่ๆได้ยินเสียงดังโครมแล้วก็วินาทีถัดมาคือเครนมันถล่มลงมาทับห้องเลยค่ะฟังเสียงฮะฟังเสียงฮะนอนหลับตาได้ไม่ถึง5นาทีค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หลับสนิทก็ได้ยินเสียงโค้มลงมาก็เศษอะไรก็ร่วงเต็มไปหมดก็ตกใจค่ะทำอะไรไม่ถูกก็เจ้าของห้องแถวเขาก็คงเขาบอกว่าเขาหาห้องให้อยู่ก่อนค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็นอกจากคิดถึงความปลอดภัยนี่นะคะว่ามันใกล้ชุมชนคนนะคุณคณิษฐาอีกคนหนึ่งอยู่ห้องเลข16บอกตอนที่เคนล้มลงมาแม่อยู่ห้องน้ำเคนมันพาดข้ามห้องน้ำดูสิลูกสาวอยู่ไหนอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าเคนทับอยู่บนลูกอยู่ข้างใต้ตุ๊ดตุ๊ดปังวิ่งออกมาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นผู้คนแล้วก็ฝุ่นมันหายไปเสร็จปุ๊บพี่ป้าก็ลุกขึ้นมาเรียกโจโจโจอยู่ไหนจูตกใจมากก็ห้องนั้นมันโดนมากก็กะหาคนไม่เจอเพราะมันเป็นสภาพนั้นแหละแต่คนที่โดนคนนี้คือคนเดินอยู่ข้างนอกป้าทำใจไม่ได้ตอนนี้ป้าก็กินข้าวได้คำหนึ่งป้าร้องไห้ป้าเสียวมากอ่ะเขาจริงๆแล้วเขาต้องมีอะไรที่กั้นสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยเหมือนคนข้างกันรอบข้างอ่ะไม่มีความปลอดภัยอ่ะไม่มีที่กั้นอะไรเคนสูงแค่ไหนเขาก็ไม่มีอะไรกั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอะไรกั้นหน่อยอาจจะโดนตรงกั้นแล้วมาโดนเราจะเบาหน่อยลงอะไรทำนองนี้ความคิดนะนี่ไซต์ก่อสร้างคุณคณิษฐาเหตุใหญ่เลยครับค่ะเขาบอกว่าติดตั้งเครนเนี่ยแล้วก็เริ่มงานก่อสร้างมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ไม่มีที่กั้นเลยครับเท่ากับว่าตำรวจตอนนี้เรียกสอบคนบังคับเครนแล้วสอบแล้วนะฮะมีคนตายต้องมีคนรับผิดชอบพิสูจน์หลักฐานไปดูสาเหตุเพราะอะไรเรียกสอบวิศวกรคุมงานติดตั้งเครนมันต้องมีการเซ็นอนุญาตอะไรก่อนมันผิดตรงไหนยังไงแต่เบื้องต้นผู้กำกับโรงพักบางบ่อท่านบอกว่าดินยุบตัวค่ะสาเหตุเนี่ยเกิดจากดินยุบตัวทำให้เครนที่ก่อสร้างอพาร์ตเมนต์5ชั้นเนี่ยเขาดำเนินการขออนุญาตถูกต้องนะคะมันเกิดล้มทับห้องเช่ามาขั้นตอนต่อจากนี้ก็อย่างที่คุณเอบอกเลยคือต้องรอให้เจ้าของไซต์เข้าให้ปากคำรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทในการติดตั้งเครนติดตั้งถูกต้องไหมหรือว่าเกิดจากดินยุบหรือเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้จุดนี้เนี่ยเคยน้ำท่วมนะคะนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะครับมีคนตายด้วยเรื่องเด็กผู้หญิง14ที่มาร้องเรียนว่าโดนเจ้าวาดที่สมุทรสงครามล่วงละเมิดทางเพศนะครับจังหวะที่เข้าไปคุยกับทางเจ้าวาดเนี่ยเกิดมีปากเสียงกันจริงๆคุณตาทำครั้งแรกเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ป.5ไงเอาเลยเอาเลยเอาไอ้เนี่ยไอ้ไปแจ้งความเลยไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าเป็นจริงอย่างที่ไอ้เนี่ยนะหลวงตาจะยิงตัวตายให้ต่อหน้ามึงเลยหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หนูกำลังจะเลือกตั้งไอ้ตัวนี้ตัวเดียวหนูไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกี่ยวอะไรเขาตาเออเกี่ยวอะตามีแฮกับหนูไม่ใช่เหรอโอ้เนี่ยไอ้แม่เจ
จ๊คุณตาหนูไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวได้หลักฐานดูพรุ่งนี้เช้านี่เจ้าที่กำลังทำคลิปอยู่เจ้าที่กำลังทำคลิปอยู่เจ้าที่ทำคลิปแล้วหนูยืนหนูคิดว่าแล้วเลยก่อนที่นั่นนะไอถามเดี๋ยวเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งเมื่อไหร่โดนที่ไหนครั้งแรกโดนที่ไหนบนห้องเลยท้องไหนชี้ตรวจพรหมจรรย์ว่าเสียพรหมจรรย์หรือไม่เอาเดี๋ยวหนูพาไปตรวจเดี๋ยวหนูพาไปตรวจไปดูไอ้พรหมจรรย์เนี่ยจะเกิดจากองค์นี้หรือเปล่าก็ต้องรู้ด้วยนะอ้าวคุณตาเอาไม่รู้เดี๋ยวดูสคริปต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ใจเย็นคือดูสคริปต์พรุ่งนี้ก่อนแล้วเราจะรู้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าฟาร์มไว้วางใจให้มันทำงานที่นี่หนูไม่เคยให้มาเลยพูดแล้วว่าไม่ให้มาไม่ให้มายุ่งที่วัดทำไมก็ไม่พอแล้วทำไมต้องเกิดเรื่องอย่างนี้อ่ะไม่อ้างหรอกอาจารย์คุณตาคุณครูประกาศยิงตัวตายถ้าเป็นความจริงอย่างนั้นนะไอ้เชื่อคำพูดของเด็กที่มีผู้ใหญ่คนสำคัญถ้าเกิดทำจริงจะยิงตัวตายใส่ชุดนักเรียนมาเถียงกับเจ้าอาวาสเลยครับคำถามคือเจ้าว่าทำจริงไหมพอโดนเข็นเขามากๆเมื่อวานนี้บอกว่าจับตัวเด็กจริงแต่เนื้อต้องตัวจริงแล้วถามกลับอีกทำแค่นี้ผิดเหรออ้าวให้น้องมีตัวภายในก็ได้ก็ตัวภายในก็ไปตรวจสิเธอเนี่ยให้ไปตรวจสิว่าจะได้รู้ไปเลยว่าใครตัวจริงน้องหนูใครทำอะไรกับน้องหนูเออดีอย่างนั้นนะครูชอบคำพูดอันนี้กูชอบคำพูดอันนี้ไม่เลยแล้วใครทำกับน้องมึงอย่างนั้นเออกูชอบคำพูดอันนี้กูชอบคำพูดเนี่ยที่เอาไปตรวจเลยก็ว่าแบบนี้เหมือนกันเออไปขนาดหนูคิดว่าหนูโดนคนเดียวน้องมึงก็โดนด้วยกูเคยร่วมประเวณีมึงเหรอตาเคยไหมตาเคยจับหลวงเอาจับหลวงจับนั่นผิดอะไรผิดถามแมวดิผิดหลวงผิดครับเป็นหลวงไม่ผิดครับหลวงผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดการที่สังฆาธิเศษและอาจารย์เป็นระดับเจ้าอาวาสนะชัดนี่แทบจะไม่ต้องอธิบายขยายความอะไรก็จับก็ล้วงก็จะผิดอะไรผิดเหรอเสียงพี่สาวนะคะเมื่อสักครู่นี้คือก่อนหน้านี้14ใช่ไหมคะล่าสุดเหยื่อคนล่าสุดกลายเป็นว่าพี่สาวอายุ18ของเด็ก14เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันแล้วก็โดนมานานกว่า6ปีตั้งแต่ตอนที่เธออายุ12อ่ะเมื่อวานนี้เธอก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับทนายโนบิตะนะคะทนายกฤษดาแล้วก็หมอปลาด้วยเขาแบบโดนลามจับนมจับเอาไว้ว่าเพศหนูค่ะพอเวลาหนูจะหนีเขาบอกว่าถ้าหนีนะเขาไม่ให้ตังค์ที่หนูจ้างที่เขามาจ้างหนูทำอะไรแบบนี้เขาข่มด้วยเรื่องเงินนะคะคือห้องเขาจะใส่ประตูใส่รหัสล็อกไม่รู้น้องหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็พยหนูหนีอะค่ะตอนที่เขาทำหนูเขาทำข้างล่างหนูเขาไม่ทำหนูข้างบนแต่น้องหนูโดนข้างบนเขาก็เรียกหนูไปข้างบนแต่คือเขาก็ล้วงจะเอานิ้วแก่ข้างในแต่หนูออกเอาออกอย่างเดียวเลยหนูก็ไม่ยอมหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้ชัดนะครับคือมุมของน้องผู้หญิงบอกว่าโดนข่มขืนอีกมุมหนึ่งเจ้าวาดบอกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมา8ปีแล้วโดนแกล้งจะกระทำชำเราเด็กได้ยังไงแต่เมื่อกี้หลุดมาแล้วว่าจับผิดเหรอล้วงผิดเหรอมุมตำรวจตอนนี้แจ้งข้อหาแค่อนาจารเด็กนะครับยังไม่แจ้งข้อหาข่มขืนเดี๋ยวรอผลตรวจนะครับในขณะเดียวกันในมุมปกครองทางพระตอนนี้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดแล้วชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมาไล่แล้วนะครับไม่ใช่หลวงพี่แล้วฮะนี่หลวงตาแล้วครับมีอะไรผมมีอะไรนะถ้านอนกับผู้หญิงมีอะไรอ่ะมีเห็นนั่งหัวไม่ลองเหรอมีเห็นนะผู้หญิงอ่ะมือหัวไม่ลองอยู่ไงเป็นภาพจากเมื่อวานนี้นะคะที่หมอปลาทนายโนบิตะกับผู้เสียหายก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อที่จะคุยกับเจ้าอาวาสทั้งสองฝ่ายก็มีคนไปนะฝ่ายของผู้เสียหาย70กว่าคนฝ่ายเจ้าอาวาสอีก20กว่าคนทะเลาะกันเลยอ้าวนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึง
ที่สงขลาเนี่ยไปเจอศพโดนซัดขึ้นมาเกยที่หาดนะครับทีแรกเข้าใจว่าเป็นศพของนักประดาน้ำวันก่อนที่เรือหายไปเรือจมไปปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเมื่อวานตอนบ่ายๆนะคะคือชาวบ้านไปเจอศพลอยมาเกยหาดตรงหาดม่วงงามอะค่ะเยื้องๆกับเทศบาลเมืองม่วงงามนะคะศพเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีนอนหงายอยู่ในกองเศษซากขยะค่ะที่ถูกคลื่นเนี่ยซัดขึ้นมาสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีม่วงไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนเขาบอกไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแต่สภ.ม่วงงามค่ะเขาบอกเดี๋ยวจะไปดูในพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีคนหายไหมแต่อย่างที่แรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นศพของคุณประเดิมนักประดาน้ำที่สูญหายจากเหตุเรือสปีดโบ๊ทล่มคือเรื่องนี้ตั้งต้นจากว่าวันก่อนมันมีเรือลำหนึ่งมันไปทำสมอหล่นพอทำสมอหล่นในทะเลท่านรู้ไหมเขาก็จ้างนักประดาน้ำให้ไปกู้ปรากฏเรือของนักประดาน้ำไปเจอพายุเข้าครับเรือล่มครับแล้วหายไปคนหนึ่งครับตามหากันอยู่เมื่อวานปรากฏไปเจอศพปริศนาลอยมาทีแรกก็คิดว่าใช่ฮะตอนหลังพอมาดูไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือเพื่อนของคุณประเดิมเนี่ยมายืนยันศพค่ะก็บอกว่าชุดที่เห็นเป็นศพเนี่ยนะคะมันไม่ชุดที่ใส่ไม่ใช่ชุดที่ใส่ในวันนั้นครับไม่ใช่แน่อ้าวถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาก็เท่ากับว่านักประดาน้ำที่หายไปเนี่ยอยู่ไหนก็ต้องไปหาต่อนะครับส่วนในศพที่เจอศพใครอีกนี่ก็ต้องไปไล่เช็คดูฮะว่าศพใครครับถ้ากับมีเพิ่มอีกขึ้นมาอีกศพนึงเนี่ยเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะครับทีมแบดไทยครับขึ้นเป็นที่1ของโลกเรียบร้อยด้วยความตั้งใจและพยายามจริงๆเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดครับพักสักครู่เดียวครับครับน้องเจนชวนคุยข่าวดีเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของนักแบดมินตันคู่ผสมของไทยไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศแล้วครับนี่ขึ้นเป็นอันดับ1แบดมินตันโลกนะครับนี่ฝีมือมากเอาอันดับแรกก่อนที่ท่านนายกท่านชี้แจงท่านบอกว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกเขาประกาศผลให้นักแบดคู่ผสมของไทยคือน้องบาสเดชาพลกับปอป้อซับซีรีสองคนนี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนักแบดมินตันคู่ผสมของโลกครับผลงานน่าทึ่งมากนะครับ6ปีคว้าไปทั้งหมด12แชมป์เฉลี่ยปีละ2แชมป์ท่านนายกมาอธิบายว่าเบื้องหลังความสำเร็จของน้องบาสกับปอป้อเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยที่ท่านรู้เรื่องนี้นะครับ1น้องทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วฝึกฝนอย่างหนักจิตใจเนี่ยร่างกายพร้อมคำถามคือมุ่งมั่นอย่างหนักคืออะไรถ้าท่านดูทีละคนปอป้อซับซีรีเนี่ยอายุ29ปีครับท่านเชื่อไหมครั้งหนึ่งเคยเจ็บหนักแต่นี่ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้นี่ใจนักสู้ปี60เจ็บขนาดไหนครับป้อเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าอ่ะขาดกระจุยเลยตอนแข่งซีเกมผ่าตัดเสร็จพักเกือบปีครับ8เดือนทำกายภาพบำบัดเช้าเย็นเช้าเย็นกลับมาเหมือนเดิมอ่ะคิดดูนี่เอ็นเข่าขาดกระจุยไปขับกลับมาเหมือนเดิมส่วนบาสเดชาพลคนนี้ครับอายุแค่24ครับฝึกอย่างหนักร่างกายแข็งแรงถามว่าเขาหนักขนาดไหนท่านดูครับปี64 2คนนี้เขาลงแข่ง50นัดจากทั้งหมด75วันทำได้ไงอ่ะ75วันพักไม่กี่วันเนี่ยแข่ง50นัดพักกี่วันน่ะฟื้นตัวเร็วแล้วทำยังไงครับเขาบอกเคล็ดลับการฟื้นตัวของน้องๆคือทำไงวิทยาศาสตร์การกีฬาครับหลังจากแข่งเสร็จคูลดาว
อะไรครูดาวกินกล้วยเสร็จวิ่งวิ่งเสร็จอาบน้ำเย็นแล้วนอนวันหนึ่งนอนให้ได้6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแข่งเสร็จทำเลยอู้นี่75วันลงแข่ง50นัดครับแล้วท่านดูผลงานของน้อง2คนนี้ที่เขาขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอยากจะให้คนไทยดูจริงๆถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจท่านดูตารางหน้าจอครับ6ปีครับตั้งแต่ปี58จนมาถึงปีนี้ปี64บาสกับปอป้อซ้อมหนักและพัฒนาเร็วมากปี58ย้อนกลับไปเนี่ยยังอยู่อันดับ345อยู่เลยครับท่านถัดมาปี59ขึ้นมาอยู่อันดับที่148จากนั้น1ปีปี60กระโดดขึ้นมาอันดับที่11เลยครับข้ามมา100กว่าที่อ่ะจากนั้นปี61ขึ้นมาอันดับ10ปี62ไต่ขึ้นมาอีกครึ่งนึงจากอันดับ10ขึ้นมาเป็นอันดับ5ท่านดูไปปี63ขึ้นมาอันดับ3แล้วปีนี้ตอนต้นปีกุมภาขึ้นอันดับ2ครับไม่รอข้ามปีครับปลายปีธันวาคว้าอันดับ1ของโลกให้กับคนไทยสำเร็จครับกี่ปีอ่ะ58 59 6 10 6ปีเฉลี่ยประมาณ6ปีได้ไหม6ปีครับนี่ได้ที่2ต้นปีจะรอข้ามปีไปปีหน้าไม่รอเลยนะ2คนที่ทำสำเร็จจริงๆนะครับเอาท่านนายกบอกงี้ครับเดี๋ยวรัฐบาลท่านมีนโยบายนะครับจะส่งเสริมน้องๆนักกีฬาทุกคนทุกประเภทพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับอาชีพสิ่งที่ท่านนายกชวนเนี่ยคืออยากจะให้คนไทยส่งกำลังใจไปกับทีมนักแบดเดี๋ยวจะเดินทางไปแข่งรายการสำคัญชิงแชมป์โลก World Championship นะครับขอให้ทุกคนคว้าชัยชนะกลับมามอบความสุขให้กับคนไทยสักครั้งนะครับปรากฏว่ารายการนี้เขาจะแข่งกันวันที่12ถึง19ธันวาคมที่สเปนนะครับจริงๆพูดถึงนักแบดชวนท่านคุยเรื่องนี้คนที่สร้างชื่อให้กับประเทศเนี่ยมีหลายคนอย่างที่เรารู้จักกันเลยเนี่ยคนนี้จะบอกเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้น้องเมรัชนกอินทนนท์ครับอายุ26ปีนี่เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันแต่หญิงเดี่ยวได้แชมป์ช่วงปี59ทุกวันนี้น้องเมลงมาจากที่1เป็นที่8อยู่อันดับ8ของโลกนะครับที่2คนนี้น่าจับตาน้องวิวกุลวุฒิเด็กคนนี้20ปีเดี๋ยวท่านดูนะครับ20ปีอายุแค่20ได้อันดับที่23ของโลกครับและเพิ่งได้รางวัล นักแบดมินตันดาวรุ่งจากสหพันธ์แบดมินตันโลกมาที่เขาบอกว่าดาวรุ่งคือไงผลงานการไต่อันดับของน้องวิวเข้ามาระดับท็อปของโลกแบบก้าวกระโดดปี62ยังอยู่ที่48ของโลกอยู่เลยผ่านมา2ปีจาก62มา64กระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่23แล้วน้องวิวนี่อนาคตไกลครับเล่าเรื่องนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ตื่นเช้าให้กับใครหลายคนกุญแจสำคัญครับคนที่ประสบความสำเร็จถึงเจ็บถึงแพ้แต่สู้ตลอดเจ็บเอ็นหัวเข่าขาดกระจุยกลับมาเป็นที่หนึ่งของโลกได้แพ้มากี่นัดต่อกี่นัดกลับมาเป็นที่หนึ่งของโลกได้นี่น่าปรบมือให้กับสองคนนี้เอาข่าวดีมาแล้วเดี๋ยวเราคนไทยจะส่งกำลังใจไปเชียร์นะครับรายการล่าสุดที่จะแข่งอีกประมาณ4วันข้างหน้าเนี่ยวันที่12ที่สเปนเนี่ยนี่เรื่องของนักกีฬาไทยก่อนนะครับส่วนในหมวดของภาษีโฉบไปดูเรื่องภาษีหน่อยนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลท่านรัชดามาแถลงว่าที่ประชุมของครม.เนี่ยเขามาเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งเรียกร่างพระราชกฤษฎีกาภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้างคือสาระสำคัญนะครับทุกท่านมันจะมีอยู่ไม่มากสาระสำคัญเอาอันดับแรกก่อนที่ประชุมครม.เขายังยืนให้เก็บภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างตามราคาเดิมไปอีก2ปีเท่ากับปี65กับปี66เ
ข้าใจว่าคนกระทบโควิดนะครับจากนั้นมาปี67เดี๋ยวให้กระทรวงการคลังไปดูอีกรอบนึงว่าภาษีที่ดินจะเอายังไงมันก็จะออกได้2หน้าสำหรับปี67คือจะเก็บเท่าเดิมจะเก็บน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่เก็บน้อยกว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าโอกาสคงจะยากทีนี้พอเรามาไล่เช็คโครงสร้างของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหลักๆอยู่ประมาณ3รูปแบบนะครับไอ้แบบแรกคือที่ดินเกษตรกรรมถ้าเกิดมูลค่าที่ดินไม่เกิน75ล้านเนี่ยเสียภาษี 0.01% นี่ยกตัวอย่างที่ดินมูลค่าล้านหนึ่งก็เสียภาษีร้อยเดียวล้านหนึ่งเสียร้อยเดียวนี่เป็นที่ดินแบบเกษตรแบบปลูกพืชแบบที่สองบ้านหลังหลักราคาไม่ถึง10ล้านเขาไม่เก็บภาษีแต่ถ้าเกิดมีหลังที่สองราคาไม่เกิน50ล้านนี่เขาคิดภาษี 0.02% ยกตัวอย่างมีบ้านหลังที่สองหลังละ1ล้าน1ล้านก็เสีย200บาทก็ถือว่าไม่มากแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยคือภาษีที่ดินรกร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ครับอันนี้เจอเก็บภาษีเป็นขั้นบันไดครับมีที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามมูลค่ารกร้างนะมูลค่าไม่เกิน50ล้านเขาเก็บภาษี 0.3% และเพิ่ม 0.3% ทุกๆ3ปีด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรรกๆเนี่ยมูลค่าที่ดิน1ล้านบาทต้องจ่ายภาษี 3,000 เงี้ยมันก็สูงอยู่คือเจตนาของกฎหมายคืออย่างนี้ครับคือเขาใช้กลไกภาษีมาบีบให้คนมีที่รกๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำประโยชน์ซะหลายคนเขามีเทคนิคมีพื้นที่รกร้างไม่ทำประโยชน์ก็ไปปลูกมะนาวซะไปปลูกพืชซะแต่ที่ดินที่ปลูกพืชทำการเกษตรกรรมก็ต้องยึดตามประกาศของกระทรวงเกษตรมีที่อยู่ไร่นึงปลูกกล้วย2ต้นเนี่ยไม่ได้นะจะปลูกกล้วยก็ต้องมี200ต้นใน1ไร่มะม่วงมะพร้าวเงาะต้องมี20ต้นในไร่หนึ่งมะนาวต้องไร่ละ50ต้นใครจะปลูกฝรั่งมีที่อยู่ไร่หนึ่งก็ต้องปลูกให้ได้45ต้นขนุน25ต้นต่อไร่อันนี้เป็นต้นน่ะซึ่งคนกรุงเทพนิยมกันมากนะครับบางทีเราขับรถผ่านที่เป็นพันๆล้านเนี่ยใช้วิธีนี้เยอะอยากจะเลี่ยงภาษีเอามะนาวไปปลูกใส่กระถางปลูกง่ายดีถ้าเกิดปลูกพืชเนี่ยมันลดภาษีจาก 0.3% เหลือ 0.01% น่ะมูลค่าที่ถ้าเกิดท่านมีอยู่ประมาณสักล้านหนึ่งแทนที่จะเสียภาษี 3,000 ท่านปลูกมะนาวซะท่านเสียแค่ร้อยเดียวลดลงได้300เท่าครับนี่เท่ากับว่าสรุปได้ว่ามติของครม.เขาให้ยืนเก็บภาษีที่ดินราคาเดิมไปอีก2ปีปี65กับปี66เดี๋ยว67ให้กระทรวงการคลังประเมินแล้วว่ากันอีกทีว่าจะเก็บเพิ่มหรือจะเก็บเท่าเดิมหรือจะเก็บยังไงเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักกันคู่เดียวอีกหลายเรื่องรอท่านอยู่ช่วงหน้าพักสักครู่ครับเป็นข่าวนี้ขึ้นมาหลายคนสนใจเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสถานบันเทิงที่ประกาศขายมูลค่า470ล้านขายอาบอบนวดครับค่ะได้ข่าวว่ามีคนจะซื้อแล้วด้วยนะครับโอ้คือฮาหนักมากจริงๆนะคะพอประกาศนี้ออกมาค่ะเป็นอาบอบนวดดังย่านปิ่นเกล้าค่ะคุณเอก็ลงขายทางโซเชียลนะคะในกลุ่มขายกิจการขายโรงงานพร้อมกิจการหรือว่าซื้อกิจการเนี่ยแล้วข้อความแล้วพร้อมรูปอะไรเสร็จสับเลยนะคะบอกว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะได้รูปที่ไหนอ่ะก็กิจการเขาอะค่ะอ๋อข้างในมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะบอกว่าธุรกิจเนี่ยได้อินคัมทุกวันนะกำไรเนี่ย 3-6 ล้านบาทต่อเดือนธุรกิจถูกกฎหมายค่ะ
รองรับทุกกลุ่มทุนมีทีมงานบริหารเดิมพร้อมดูแลถ้าไม่อยากบริหารเองก็มีผู้พร้อมเช่าบริหารจ่ายแค่2ล้านต่อเดือนนะคะที่ดินปลอดภาระด้วยติดอยู่ถนนอรุณอมรินทร์เป็นทำเลทอง3ไร่เศษๆแล้วก็ครบวงจรเลยค่ะ5ชั้นมีทั้งสิ้น3หลังมีใบอนุญาตมี104ห้องคาเฟ่ขนาดใหญ่ด้วยอ๋อข้างในเป็นอย่างงี้อ๋อเป็นอ่างงี้อ๋ออ๋อก็มีภาพประกอบนะคะเขาถ่ายห้องนู้นห้องนี้มาเพราะเขาจะขายไงคะเขาก็เลยต้องถ่ายให้ดูค่ะว่าคุณจะได้อะไรบ้างสาเหตุที่ขายมีการระบุด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยตู้กระจกอ๋อใช่ไหมค่ะที่เขาบอกกันอ่ะอ๋อแล้วไงต่อสาเหตุที่ขายอะค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าเจ้าของเนี่ยสูงอายุแล้วแล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดกิจการก็เลยจำเป็นต้องขายนะคะก็เสนอขายไป470ล้านค่ะ470ล้านเขาว่ากำไรเดือนละเท่าไหร่นะ 3-6 ล้าน 3-6 ล้านเราลองมาคำนวณเล่นๆเห็นว่ามีคนจะซื้อแล้วด้วยคุณผู้ชมครับเรากดเครื่องคิดเลขเล่นๆสมมุติถ้าเกิดกำไรเอาว่าเต็มๆที่เขาว่าเลยนะเอาว่าเดือน6ล้านถ้าซื้อไปแล้วกำไรเดือนละ6ล้านอย่างที่ว่าเนี่ยเท่ากับว่า6ปีครึ่งคืนทุนทีนี้เราลองคิดขั้นต่ำขั้นต่ำว่าถ้าเกิดเขาบอก3ล้านถึง6ล้านเนี่ยคิด3ล้านถ้ากำไรเดือนละ3ล้านตีต่ำๆเดือนละ3ล้านกำไรเท่ากับว่า13ปีคืนทุนโอ้13ปีค่ะช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดแต่เห็นว่ามีคนสนใจประกาศขายอยู่แถวๆปิ่น9เดี๋ยวไปดูน้องปุยฝ้ายมีน้องปุยฝ้ายมานี่ก็จะเกาะกระแสแม่ค้าแต่งตัวแบบวู้หวาหน่อยใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อตัวนี้ค่ะจำได้ไหมคะเสื้อตัวนี้อกน้องจำเสื้อได้แต่จำหนวดไม่ได้น้องปุยฝ้ายทำไมหน้าดุจังชื่อโอ้โหน่ารักเชียร์อ๋อชื่อปุยฝ้ายเหรอว้ายตายแล้วชื่อน่านอนจังเลยอุ้ยน้องน่ารักจังนี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวมานานยังครับก็ถ่ายมา3ปีแล้วโอ้โห3ปีแล้วฮะโอ้จะเจ๊งร้านตอนไหนฮะอ๋อขายมา3ปีแล้วเหรอเอ้ยน้องขายคนเดียวเนี่ย3ปีเนี่ยคนเดียวค่ะคนเดียวเลยอ้าวแฟนไม่มีเลยเหรอเนี่ยไม่มีค่ะโสดโอ้ยโสดอยู่ในโหมดจะจีบอ๋อไม่ใช่นะผมอันนี้นี่ทำอะไรฮะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวนี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรฮะหมูไก่เห็ดเป็ดถามเยอะเนาะคือเล่นครับเราเล่นที่ขึ้นบนหน้านี่หนวดหรือตะไคร่อะไรคนแซวหนวดค่ะหนวดหนวดนะเออแต่เนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คนถามเนี่ยถามเยอะมากเลยถามจนเอาเป็นว่ารำคาญนะคะครับไล่ไปเลยไล่ให้ไปนั่งเลยแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟนะคะหลายคนก็บอกว่าโหหนวดกับแป้งเนี่ยระวังนะมันจะหล่นใส่ชามก๋วยเตี๋ยว อยากรู้ค่ะเป็นใครมาจากไหนสรุปแล้วนะคะไม่ใช่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆหรอกคือคุณสุชาติพุทธจันทึกหรือว่าคุณฝ้ายเมฆภารโอทานค่ะอะไรนะโอลานค่ะขออภัยฝ้ายเมฆภารโอลานเป็นนักแสดงตลกแล้วก็เป็นศิลปินด้วยอยู่ค่ายบั้งไฟเพลงของคุณหม่ำจกมกค่ะความสามารถเยอะมากๆนี่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ดูเหมือนแม่ค้าจริงๆนะสามารถความสามารถพิเศษสามารถขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยไว้หนวดไปด้วยได้แล้วดูเสื้อสิซิปกางเกงด้วยในเวลาเดียวกันมีคนไปสักปากสักเสร็จไม่จ่ายเงินเพจเลยครับไม่สนสักเสร็จแล้วปากแดงเสร็จหนีเลยไม่จ่ายตังค์เจ้าของร้านสักตามไปถึงบ้านเลยค่ะครับทะเลาะกันไม่กลัวค่ะนี่ทางนู้นบอกไม่กลัวไม่มีไม่จ่ายไม่กลัวด้วยบอกว่าตัวเองเป็นคนบ้าคนบ้าตำรวจไม่จับขึ้นรถโอ้แล้วสักเสร็จแล้วอ่ะทับดาบเลยอ่ะแล้วสักเสร็จแล้วอ่ะกลัวเหรอปากจากดำดำแดงแล้วอ่ะมีแบบนี้นะคะมีคนแบบนี้ด้วยค่ะครับขู่จะทำร้ายเขาด้วยค่ะในที่สุดแล้วเจ้าของร้านไปแจ้งความนะคะก็เดี๋ยวจ่ายทุกคนก็เดี๋ยวจ่ายไงแล้วเห็นว่าทางญาติของเนี่ยคนที่ไปสักเขาก็จะชดใช้ให้แล้วค่ะเขามีอย่างนี้ด้วยปากแดงเลยหลายท่านได้ดูแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตู่ตื่นมาเจอกันส่งต่อเรื่องเล่าหน้าหนึ่งและทุกข่าวสารเช้านี้ในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33สวัสดีครับสวัสดีค่ะ